ดีค่ะคุณน้ำฟ้ามาแชร์ความรู้นะคะทำกระทงใบตองกันแต่เราจะใช้วัสดุเสริมค่ะเราใช้ใบกระบือนะคะกับกล้วยใบกล้วยนะคะใบตองกล้วยซึ่งจะค่อนข้างเหลืองๆก็มีสีสันสวยงามนะคะนี่ต้นกล้วยนะคะนะ2นิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะเราห่อไว้เลยนะคะทีนี้เราจะนี่คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะกรรไกรก้านดอกไม้นะคะตัดเป็นตัวยูไว้แล้วก็เข็มหมุดครีมตัดลวดนะคะเทียนธูปแม็กเย็บกระดาษอ่ะมาดูกันเลยเราจะต้องเตรียมนะคะใบชั้นนอกนะคะอันนี้คือใบชั้นที่2หรือใบหรือกลีบชั้นในสุดนะคะจะสูงกว่าสังเกตนะคะเดี๋ยวครูจะมาแชร์วิธีการทำกันนะคะเราฉีกใบตองนะคะเช็ดให้สะอาดใบตองจะเหลืองก็ไม่เป็นไรนะคะสีสันสวยงามเราฉีกใบตองนี่4นิ้วครึ่งนะคะอันนี้คือ3นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งแล้วแต่เรานะคะเราเดี๋ยวจะสอนทำกลีบที่กันก่อนนะคะใบกระบือนะคะใบกระบือเราจะตัดทีละ2ก็ได้นะคะตัดปลายตรงนี้มาดูกันนะคะจะสาธิตช้าๆนะคะกึ่งกลางใบนะคะสังเกตนะคะตรงนี้พับไปครึ่งเดียวแล้วก็ปลายแหลมนะคะเอามาชนกับตรงนี้นะคะชนตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้กระบือคว่ำด้านแดงออกนะคะให้ตั้งฉากขนานกันนะคะตัดออกเลยค่ะตัดออกนะคะแล้วเราก็หยิบด้วยนี่นะคะเราทำมาประมาณ12กลีบนะคะวิธีการใส่ลวดนะเราตัดลวดนะคะแทงโดยตรงนี้เลยนะคะเราซ่อนตรงนี้แทงนะคะแทงให้ทะลุตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็ดอกบานไม่รู้โรยเสียบเข้าไปนะคะเตรียมไว้อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ตัดออกทำอย่างนี้เหมือนกันทุกกลีบนะคะมาดูกลีบเล็กกันกลีบเล็กกันนะคะทำอย่างไรกลีบเล็กก็ไม่ยากค่ะใช้ใบตองที่เราฉีกให้มี3นิ้วครึ่งนะคะสังเกตดีๆนะคะเอาด้านหนาโคนไว้ตรงนี้นะคะมันจะหมุนนะคะหมุนนะคะหมุนนะคะแล้วเราหมุนด้านนี้นิดเดียวนะคะแหลมตรงนี้แล้วก็มาประกบกันให้เป็นกลวยนะคะได้แล้วใช่ไหมตัดตรงนี้ออกนะคะประมาณ4นิ้วหลังจากนั้นใช้แม็กเย็บก้านดอกไม้แทงไว้ตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะแล้วดอกความวิโรยเสียบด้านบนตัดลวดด้านนี้ออกนะคะเราเตรียมแบบ12ใบนะคะชั้นสำหรับกลีบชั้นในสุดก็เหมือนกันแต่เราจะสูงนะคะสังเกตได้สูง6นิ้วหรือ5นิ้วนะคะเราทำแบบนี้12กลีบเราได้กลีบ3ขนาดแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาประกอบกระทงกันนะคะมาดูกระทงวิธีการประกอบกันนะอันนี้กลีบชั้นแรกนะคะเอากลีบชั้นแรกมาประกอบก่อนนะคะประกอบโดยใช้ลวดเสียบตัวยูนะคะเราใช้เข็มหมุดตัวเล็กกะก่อนก็ได้นะคะ
จะเสียบง่ายนะคะดูนะเราถอดได้นะคะเราค่อยๆส่งกลีบให้เท่ากันนะคะเราใช้เข็มบดก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ลวดตัวยูลองดูซิอย่าให้เห็นต้นกล้วยนะคะอีกกลีบหนึ่งดีไหมอีกสองกลีบค่ะอีกสองกลีบนะคะดอกไม้บดไม่เป็นไรแล้วค่อยใส่นะคะกลีบสุดท้ายใช่ไหมคะจับจังหวะดีๆต่อไปเราก็ใช้ตัวยูเลยค่ะเสียบไปเลยนะคะต้องใช้ตัวยูนะคะชั้นแรกเราใช้เข็มหมุดแทนก่อนได้เพราะว่าเราจะเสียบไปหลายๆชั้นนะคะตรงนี้ขยับนิดนึงนะคะขยับให้กรีดนะคะเราใช้เข็มหมุดได้นะคะชั้นด้านล่างเพราะเราจะใช้ตัวยูอีก2ชั้นก็จะช่วยได้แล้วนะคะนี้ดอกไม้หลุดเราค่อยแก้ไขนะคะต่อไปเราจะเอาชั้นที่2ชั้นที่2ต้องคลิปสั้นนะคะตรงเนี้ยเราต้องใช้ตัวยูละนะคะเราสามารถดัดได้นะคะใช้ด้านนี้ออกด้านนอกดัดได้เพราะข้างในเรามีลวดอยู่นะคะด้านนี้ออกนอกนะคะใช้มือโค้งๆและอย่าลืมนะคะกลีบซ้อนกันเลยไม่ถึง12พยายามไม่ถึงนะคะให้สับปากกันโค้งนะคะหืมโค้งอย่างนะคะอาจจะไม่ครบ12ก็ได้นะคะเพราะว่ากลีบเราใส่กลีบได้11นะคะ11ก็ไม่เป็นไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลีบค่ะชั้นที่2เราได้10ใช่ไหมคะแล้วก็ดัดโค้งไปเลยนะคะดัดโค้งนะคะทีนี้มาดูต่อไปกลีบสูงนะคะแล้วโค้งได้นะคะกลีบจะแคบลงนะคะนะคะพยายามใส่ให้สับบางหมุนค่ะลวดนะคะขับบางขั้นเห็นไหมคะกดไปเลยค่ะเราจะได้กระทงที่สวยงามง่ายๆใช่ไหมคะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดนึงคือการใส่ลวดแต่ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะให้ครบ10นะคะจะทำให้เราสามารถดัดรูปทรงของกระทงได้สวยตามใจเราเลยนะคะนะคะกลีบจะซ้อนกันนิดนึงไม่เป็นไรเกือบแล้ว
ริบชั้นในจะต้องสูงกว่านะคะอีก2กลีบนะคะอีก2กลีบแต่ต้องใช้ตัวยูนะคะต้องใช้แรงกดที่มั่นคงอีกกลีบเดียวค่ะมาดูนะคะกลีบสวยๆนะคะเลือกกลีบสวยๆใส่ไปเลย12กลีบใช่ไหมคะตอนนี้เสร็จละมาดูรูปทรงการออกให้หมดก่อนนะคะมาดูความสวยของกระทงสวยไหมคะเราจะดัดให้โค้งแค่ไหนก็ได้เราได้กระทงที่สวยงามข้างในเราใส่ดอกดาวเรืองนะคะเราใช้ดอกดาวเรืองใส่นะคะดอกเดียวพอลองดูก่อนนะคะว่าเราจะใส่กี่ดอกใช้ลวดนี่แหละนะคะตัดก้านสั้นเลยนะคะแทง3ดอกนะคะอีกดอกนึงใช้ลวดตัวยูนี่แหละนะคะแล้วก็ดัดให้ตรงได้แทงนะคะ3ดอกถ้า3ดอกยังไม่พอเราก็ใส่อีก1ดอกสวยงามค่ะสวยงามใช่ไหมคะได้กระทงที่หลังจากนั้นเราก็ใส่ถูกอาจจะหนาหน่อยนะคะเพราะใบตองมันซ้อนกันหลายชั้นแทงดีๆแทงดีๆนะคะต่อไปเราก็ใส่เทียนที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราเตรียมไว้นะมาดูกันนะทีนี้วิธีการปักเทียนนะคะปักเทียนของเราจะต้องใช้ลวดตัวยูตรงเนี้ยแทงลงไปถ้างั้นเราปักไม่ได้นะคะเทียนมันออกปักไปเลยค่ะได้ไหมเอ้ยได้เลยนะคะปักลงไปตรงต้นกล้วยเราก็จะได้กระทงที่สวยงามกลีบตรงไหนที่ไม่ได้ทรงเราก็ดัดนะคะสวยไหมคะอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำดูกันนะตรงนี้ระวังเทียนนะคะจับเทียนให้ตรงๆค่ะกระทงสวยๆค่ะพบกันใหม่นะคะ